ลูซิเฟอร์กำลังวางแผนแทรกแซงทุกสิ่งข้าจะไม่ยอมอยู่เฉยเพื่อเห็นอีเดนถูกทำให้ปนเปื้อนหรอกนะและเรายังได้กุญแจเข้าสู่อีเดนจากเบลายมาแล้วแล้วจมหมูเน่านั่นเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิตอนเรามาก็มันยังมีชีวิตอยู่นะมันยังหายใจดังอยู่เลยช่างน่าผิดหวังเสียจริงข้าหวังว่าพวกเจ้าจะสังหารมันให้ข้าหรือไม่ก็เพื่ออีเดนเพื่อเป็นประโยชน์แกข้อตกลงที่เราทำร่วมกันแกคงอยากให้พวกเราเกาหลังให้แกด้วยสินะเจ้ากำลังดูถูกข้าเกินไปนะสไตร์แต่ข้ารู้ว่าเจ้าหยอกข้าเล่นบัวกิมจะเปิดทางให้กับเจ้าข้าจะถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนเล็กๆให้เพื่อนแล้วกันก็ได้คริสตัลของเวลาชิ้นนี้ใช้เดินทางผ่านไว้ได้มันเป็นเส้นทางนี่เองเห็นได้ชัดว่าลูซิเฟอร์นั้นฉลาดมากๆยอดเยี่ยมเสียจริงเชียวเสียงเจ้าดูตื่นเต้นนะแต่ฉันไม่ชอบว่ะไปที่อีเดนกันเถอะโหมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไฟไหม้ตั้งแต่หลังสงครามที่ทางเผ่าเนฟลินเนี่ยได้ทำไว้นะครับแองกอสวัสดีทุกคนด้วยฮะที่ได้กลับมาครับถูกยินดีต้อนรับทีมวันนี้อยู่กับดาร์คไซเดอร์70เหมือนเดิมครับสวนอีเดนแห่งนี้ยังคงเจ็บปวดแสนสาหัสมันยังคงทรมานหลังจากสงครามครั้งนั้นที่นี่นะมันเป็นสุสานไปละไม่มีใครควรมาที่นี่หรอกแม้แต่เราก็ตามสุสานเหรอมันคือสุสานของพวกเราพวกเราทั้งหมดจงมาร่วมกับพวกเราพี่น้องข้าพวกเนฟลิมนี่เป็นไปได้ยังไงต้องมีบางอย่างที่นำพาพวกเขากลับมาจากความตายไม่ก็ใครสักคนเนี่ยแหละให้ดาวคงเป็นเจ้าลูซิเฟอร์แน่นอนจะพวกสัตว์ที่น่าขยะขยแยงเราพี่ชายและพี่สาวของเจ้าฟื้นขึ้นมาด้วยความประสงค์ของข้าและจะตายเพื่อความประสงค์ของข้าเพียงผู้เดียวข้าคือนายของพวกมันเอสแตเอสแตเหรอหรือว่าเจ้าคือเทวทูตผู้อารักขาสวนอีเดนแห่งนี้ท่านลูซิเฟอร์ได้แสดงให้ข้าเห็นแล้วถึงเส้นทางที่จะเป็นอิสระจากนรกแห่งนี้และพวกเจ้าก็ต้องตายอยู่ท่ามกลางศพของพี่น้องเจ้าด้วยเหมือนกันจัดมาครับท่านทูตสวรรค์แอสแต่อุ้ยจะขี่ม้าหนีข้าไปไหนข้าจะชนก้นเจ้าซะเอ้าทำไมฟันไม่ได้หรือว่าต้องยิงโอ้นั่นไงรถเลื่อนรถแล้วฮะสงสัยว่าเราต้องยิงเธอไปเรื่อยๆครับโอ้อลังการมากเสียงดนตรีมันไม่เห็นทำอะไรเราเลยอ่ะขี่ให้เรายิงเล่นมันขี่ม้าให้เรายิงเล่นเอ้ยมันไม่ได้ขี่นี่เหมือนตัวมันเป็นส่วนหนึ่งกับม้าอ้าวรวมไปแล้วฮะน่าสงสารอะไรครับปล่อยลูกอะไรมาโอ้โอ้โหจับพวกอสูรเนฟลินอุ้ยไอตัวนี้ยิงไม่เข้าเลยอ่ะต้องลองดูฮะวอก็ตีไม่เข้าเลยโอ้เก่งนักเรามันไม่ระเบิดด้วยฮะมันต้องตายก่อนเจ้าทิกเกอร์ระเบิดถึงจะทำงานโอ้โหอึดมากแทงขนาดนี้ครึ่งหลอดโอ้โหตัวนั้นพุ่งไปเลยผมอยู่ข้างล่างครับให้ตายเถอะในเมื่อฟันมันไม่เข้าก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วกันดูฮะอึดนักแล้วเธอเนี่ยพุ่งไปพุ่งมาอยู่ได้ยิงก็ไม่ได้ฮะดูต้องทำไงอ่ะต้องขี่ม้าตามอ่ะเหรออ๋อเหมือนไม่เป็นเฟสให้เราเล่นนี่ครับยิงให้มันล้มอ่ะพอมันล้มแล้วก็มาสู้กับลูกน้องของเธอแล้วก็น่าจะวนอย่างนี้จะมันตายแหละจนกว่าจะมีเฟสใหม่มานะโคตรขี้ถีบเลยการต่อสู้ตีไม่ได้จริงเนี่ยเหมือนเดิมครับจบการลูกน้องฮะจะตายแล้วใกล้แล้วอีกเดียวเท่านั้นอีกเดียวเท่านั้น
ตายไปเถอะสวรรค์ฉันพูดเรียบร้อยไม่ลงไปคิดบัญชีกับนางไม่ข้าต้องเป็นคนที่ได้ล้างแค้นล้างแค้นกันเหรอล้างแค้นบ้าอะไรเจ้าทำให้เราพี่น้องของข้าที่พักอย่างสงบสุขกายเป็นของเล่นของเจ้าข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าการล้างแค้นมันเป็นยังไงข้าก็อยากฆ่านางเหมือนเช่นเจ้าพี่ชายแต่เราจะต้องให้คำตัดสินนั้นเป็นของสภาว่าพวกเขาอยากได้คำตอบยังไงไอสัตว์ประหลาดเอ้ยคำตอบนั้นมีแต่เลือดที่มันกำลังเปื้อนมือของพวกเจ้าเจ้ายังอยากจะได้อะไรอีกเลิกแพมได้แล้วนังเทวทูตพวกแกมันก็ไม่มีค่าเลยนอกจากพวกที่ทรยศเราพี่น้องและสังหารพี่ชายน้องสาวของตัวเองตายกันจนหมดตายกันทั้งเผ่าพันธุ์เพื่อความสมดุลที่งี่เง่าของเจ้าข้าสมเพชเจ้ายิ่งนักเจ้ามาคงไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์จากปากของนางนี่เราจะหาทางหาตัวลิซิเฟอร์กันด้วยตัวเองวาดันมันให้ตายเถอะสิ่งที่นางพูดมันก็จริงไม่ว่านางจะมีความลับอะไรข้าเชื่อว่าเจ้าจะบอกข้าในเร็วนี้พี่ชายข้าก็ได้สักวันข้าจะบอกเจ้าสักวันหนึ่งเป็นดังที่เรากลัวไว้สวนอีเดนกลายเป็นแหล่งพลังมืดของลูซิเฟอร์แล้วมันคงต้องการความลับอะไรอีกหลายอย่างที่โลกแห่งความตายนั้นเพื่อเติมเต็มจุดประสงค์ของมันเองและตอนนี้อสูรหลายตัวคงเดินทางผ่านเส้นทางของลูซิเฟอร์เพื่อเข้าสู่สวนอีเดนนั้นถ้าเช่นนั้นเราคงต้องจัดการกับทางเข้านี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเหมือนกับการต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะที่ต้องหาชิ้นส่วนไอเทมที่ต่อต้านพลังของพวกเทวทูตได้เทวทูตตนไหนกันที่จะช่วยเจ้าข้าขอถามหน่อยอาจจะไม่มีแต่ที่สวงสวรรค์นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสิ่งของที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และทรงพลังมากมายหากเจ้าหาได้เจ้าลองหาชิ้นส่วนของสำคัญที่พี่น้องของพวกเจ้าได้นำมันมาใช่ The Elder Stone ยังไงล่ะElder อะไรนะElder Stone ยังไงล่ะมันเป็นหินที่เต็มไปด้วยพลังที่ปกคลุมมันอยู่นำมันมาให้ข้าแล้วเราจะจัดการปิดทางเส้นทางของลูซิเฟอร์ได้จะให้กลับไปที่อีเดนอีกเหรอโอ้เยี่ยมเลยได้โปรดช่วยบอกฉันหน่อยเถอะว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กลับมาที่นี่ขอเห็นด้วยกับเจ้ารีบไปนำเอา Elder Stone มาเราจะได้เลิกมาเหยียบที่นี่อีกกลับมาอีกแล้วครับเฮ้ยแต่คราวนี้ไม่ได้ไปในชิดไออวอร์ดตัวอะไรครับหนอนเหรอวุ้ยอย่านะวิ่งเกาะแข่งด้วยเออวุ้ยอึดทายาทมากทนทายาทถ้าบอกงี้เฮ้ยปืนนี้ยิงตายเร็วมากครับเราจะใช้ปืนสุดโปรดของเราwhat ทำไมท่าแปลกจังเฮ้ยดูตรงนี้ก็สวยดิไม่ได้แย่นะส่วนอีเดนน่ะมีเทพทูตตายตรงนี้ด้วยฮะว้าวกลับบิ้งเพิ่มเวทพาวเวอร์ 1% เองอ่ะเอาจับพวกทรยศเอาอะไรวะมันสู้กันตรงไหนอะตรงไหนไม่รู้อะขอหาคอก่อนโอ้แม่น้ำสวยจังดูฟองพวกนี้สิทำเสมือนเชียวอ๋อหรือนี่เองโครับเต็ดแองเจิลพวกเทวทูตที่ถูกสิงโดนความชั่วร้ายเข้าครอบงำเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอา
ื่อกี้เป็นไรครับโอ้เอาเข้าคัดสีนซะกันโฮสเมนเหรอเจ้ายังกล้ากลับมาที่นี่กันอีกเหรออาเบดอนเหรอนี่นายยังอยู่ที่นี่อีกหรือไงเรามาเพราะมีเรื่องจำเป็นนี่เจ้าอยู่นี่ตั้งแต่สงครามกันเหรอพูดให้ถูกเรียกว่าการสังหารหมู่จะดีกว่าใช่แล้วข้ามีหน้าที่ปกป้องที่นี่ข้าคอยปกป้องความลับและสมบัติล้ำค่าอะไรอีกหลายอย่างเพื่อให้พ้นมือจากผู้รุกรานหรืออสูรเช่นพวกเจ้ายังไงล่ะพวกเรามีงานที่ต้องตามหาลูซิเฟอร์แต่ดูเหมือนเจ้าก็กำลังรับมือกับมันอยู่มันจัดการกองกำลังทหารของข้าซะอยู่หมัดพร้อมกับปล่อยความชั่วร้ายครอบงำทหารของข้าแม้กระทั่งแอสแตร์ทหารที่เก่งที่สุดพวกเราเจอนางแล้วนางจะไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นหรอกเหรองั้นข้าขอขอบคุณพวกเจ้าอสูรตัวนั้นไม่ใช่อาสแตร์อีกต่อไปแล้วสำหรับข้าแล้วนางเป็นมากกว่าทหารซะอีกและถึงแม้ข้าไม่ได้ส่งทหารเพื่อไปปลดปล่อยนางแต่พวกเจ้าก็ได้ทำแล้วนั่นเป็นสิ่งดีมากแต่สิ่งชั่วร้ายยังคงอยู่ที่นี่ยังคงมีอยู่มันยังคงคอยกืนกินเหล่าทหารและกองทัพของข้าให้ประสบกับความเจ็บปวดและชั่วร้ายหากพวกเจ้าจัดการพวกเขาได้มันคงจะเป็นเรื่องดีกว่าและถ้าหากลูซิเฟอร์มีส่วนกับเรื่องนี้จริงข้าจะช่วยพวกเจ้าตามหาต้นตอความชั่วร้ายนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะจัดการกับเทวทูตที่ถูกความชั่วร้ายเข้าสิงสู่จนกว่าพวกเราจะทำภารกิจสำเร็จถ้าอย่างนั้นพวกเราจะร่วมมือกันสักพักจัดไปอย่าให้เสียเอาล่ะโอ้โหนั่นคือของใช่ไหมโดดไปก็น่าจะได้เฮ้ยไม่ได้สักอันเลยค่อยกลับมาเอาก็ได้นะตายซะถ้าส่งทูตที่ชั่วร้ายตายไอตัวนี้ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมันมีสองฝั่งสู้กันอยู่นี่หว่าอ๋อเพราะงั้นแสดงว่าพวกนี้เนี่ยดูฮะกับฟันไม่ได้แสดงว่าพวกนี้เป็นเทพทูตดีนะครับเออดูปีกเอาตอนแรกมันแยกไม่ออกก็นึกว่าเป็นตัวโกงหมดอ่ะเลยจะฟันอย่างเดียวไงหมดยังอ่ะเขาไม่ยิงเราใช่ไหมไม่ยิงฮะโอ้โหเรียบร้อยแล้วไงต่อฮะโอ้มันมีกลไกอยู่นี่บางอาจปิดสะพานไม่ข้าไปข้างหน้าได้งั้นเหรอช่างบางอาจยิ่งนักบอกเลยว่าสิ่งนี้ไม่อาจกันข้าได้หรอกไอ้ซ้ายมือนี่คืออะไรวะแอตตาออฟเดอะกีเตอร์รูปปั้นของเราผู้สร้างคำว่ากีเตอร์ในเกมนี้เนี่ยแปลว่าผู้สร้างหรือเป็นพระเจ้าของเกมนี้นั่นเองอะไรวะเอเตอร์สปาร์คจะบอกให้ฉันไม่ได้เก่งหรอกนะแต่นี่แหละต้องเป็นเอลเดอร์สโตนแน่นอนเจ้าต้องดูให้ดีว่ามีพลังปกคลุมอยู่ไหมเพื่อที่พวกเราจะไม่ได้เจ็บตัวจากมันพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งฉันเคยได้ยินจากไหนสักที่อ้าวเจ้าเทพทูตเข้ามาโอ้โหนี่เทพทูตที่ถูกสิงเหรอเนี่ยบอกเลยช้าอย่างนี้ปีศาจนั่นเก่งกว่าเจ้าซะอีก อยู่นี่ครับโอ้กดได้แล้วปุ้งตายแล้วโอ้โหตายง่ายมากนี่หรือเทพทูตกับปีศาจที่รวมพลังกันเดี๋ยวนะขวาต้องเปลี่ยนเอาอีเตอร์สปาร์คเพราะไอ้จุดเนี่ยมันเต็มช่องแล้วมันน่าจะเป็นช่องสุดท้ายกดอาสาอะไรวะแค่นี้เหรอก็สามารถปล่อยได้ด้วยแบบกดค้างก็ปล่อยออกมาลูกเดียวเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรพิเศษเลยตรงนี้เหมือนกันนะกลับกันเถอะวอลกิมจะได้รู้โฮสแมนเดี๋ยวก่อนเจ้าสามารถช่วยข้าได้พวกเจ้าช่วยข้าชำระล้างที่แห่งนี้ได้ไหมข้าว่าวันนี้เราเก็บกวาดมาพอแล้วนะ
เราควรจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จนะสไตรบางทีพี่น้องของเราอาจจะได้พักอย่างสงบก็ได้จริงๆแล้วฉันไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่นานนักหรอกนะไม่อยากอยู่เหรอเพราะทุกครั้งที่เราอยู่ที่เนี่ยลูซิเฟอร์ก็ก้าวนำหน้าเราไปเสมอนะฟังให้ดีที่ด้านบนสุดของวิหารแห่งนี้มีสิ่งชั่วร้ายที่คอยแพร่กระจายความมืดเข้าสิงสู่พี่น้องของเราข้ามิอาจส่งพี่น้องของข้าเข้าไปตายกันมากกว่านี้อีกเพราะพวกเขาล้มตายกันมากพอละติดโปรดเถิดด้วยพลังของพวกเจ้าพวกเจ้าอาจจะช่วยที่นี่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้วอพูดให้ดีถึงจะหน้าขมึมเข้มงวดอุ้ยแต่ลึกๆแล้วจิตใจก็เป็นคนดีเหมือนกันนะฮะแหมจะเป็นหนุ่มเข้มที่มีจิตใจอ่อนโยนลึกๆภายในเฮ้ยเก็บอ่ะปึ๊ดโอ้มีแต่เดบุทูที่ล้มตายด้วยฝีมือของเจ้าอสูรไอ้ต้องบอกว่าฝีมือของเดบุทูที่ถูกความมืดครอบงำแต่ดูแล้วมันไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยว่ะมันอ่อนแอมากอะต้องยิงเอาไม่ได้หรอโอ้เขาวิญญาณเยอะๆเลยแค่นิดเดียวเองอะนี่มีแผนที่อยู่ครับโอเคมีซอมบี้ตายเถอะไอ้พวกอสูรโอ้โหดูความแรงซะก่อนยิง1ได้ถึง10บัดยาเอาอย่างฮะโอ้บังอาจนะเหลือตัวเดียวยังมาตีข้าการตีข้าได้2แผลคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเจ้าประสบความสำเร็จไอ้เราก็ไปเสียเวลาข้างล่างตั้งนานโอ้ว้าวโอเคครับอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่เองเอ้าไม่ใช่หรอมันคือกระโหลกเลือดและก็ข้างล่างนี่ตอนแรกมันเสียเวลาที่ตั้งหนักไม่ตายเหรออุ้ยนี่มีลูกแก้วแอบอยู่นี่เองขึ้นไปถึงไหมโอ้เจ้านอนอีกแล้วน่าเสียดายที่นี่เนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนคนจะเขียวขจีครับแต่ด้วยตีมันตอนนี้มันมืดมนเป็นไฟไหม้เพราะนี่ไงลานกว้างเลยบอสหรือเปล่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่มันพูดถึงอะสตรอยนี่ก็จะกล้าดีไงที่จะเอาหน้าจะมาที่นี่อีกเอาหน้าจะมาที่นี่อีกเอาหน้าเข้ามาที่นี่และแสดงว่าพวกนี้เป็นเผ่าเนฟลินนะครับที่ถูกเข้าสิงเนี่ยความมืดเข้าสิงให้มีชีวิตอีกครั้งเนฟลินวินดิเคเตอร์ใช้ขนาดนี้ไม่เข้าต้องใช้วอร์ฮะถามจริงมันตีเลือดลดบ้างไหมเนี่ย ใส่เกาะสู้ดูเอ้ยลนบ้างไหมเล่าดูมันครับเป็นนักเวทเหรอตายซะเถอะจงพักอย่างสงบนะทำไมบอกมาเตอร์ forgive me ไหม
แม่งไหนเออใช่แล้วร่วงลงมาข้างล่างเราต้องขึ้นไปที่เดิมฮะเดอะไฮเทมเพิร์ดเทมเพิร์ดที่นี่ละความลับของข้าถูกฝังไปพร้อมกับความตายมีดนั่นที่เจ้านำมาจากแมมมอนนั่นใช่ไหมความลับของเจ้าใช่แล้วข้าเคยใช้มีดนั่นครั้งหนึ่งมันเป็นงานที่ไม่ค่อยมีคนทำกันหรอกฉันพยายามที่จะลืมมันไปแล้วล่ะฟังนะนายไม่รู้จักฉันดีหรอไอ้น้องก่อนที่เราจะมาเล่นเป็นบททหารฉันเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนฆ่าโดยไม่มีเหตุผลด้วยและฉันก็สนุกกับมันฉันฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าและนั่นเป็นสาเหตุที่ทางสภาเลือกฉันเป็นหนึ่งในฮอสเมนอดีตที่ผ่านมาล้วนเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าเจ้าจะเป็นคนยังไงล้วนไม่สำคัญฉันรู้ว่าฉันเป็นใครเป็นมายังไงและฉันก็ยังคงทำงานสกปรกให้กับเจ้าพวกสภานั่นและเจ้าก็ยังคิดว่าข้าหน้ามืดตามัวทำตามคำสั่งนั่นเหรอไม่หรอกข้าว่าเจ้าทำงานเพราะคำสัตย์สาบานของเจ้าต่างหากถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นฉันคงจะยิงนายไปแล้วถ้างั้นเจ้าก็คิดถูกเรื่องการตั้งคำถามพี่ชายจริงเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเห็นพ้องต้องกันเนี่ยมาจบงานนี้กันเถอะปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นอดีตที่เลือนลางก็พอโอ้โหมีลานกาลิน่าอยู่ตรงนี้กาลิน่าอาลิน่าไม่เกี่ยวอะไรกับกาลิน่าเลยนะ พูดผิดอะเออวิของครับบอสแมนคอยเลือดข้าผมบอกเจ้าสู้กับเทพทูตเสร็จแล้วเจ้าต้องมาสู้กับฮอสแมนต่อโอ้เจ้านี่เองที่ไปกวนข้าในวิหารน่ะจะบอกให้นะพี่น้องของเจ้าก็โดนข้ายิงแสกหน้ามาแล้วเพราะงั้นเจ้าก็คงเหมือนกันอะไรอ่ะเขียวของข้าจะจัดการเจ้าเป็นชิ้นชิ้นกรีนเนอร์นี่บอสเหรอมีหลอดเลือดก็ต้องเป็นบอสแล้วนะไม่บอสไฟมันดูไม่อลังการนะซะเลยผมชอบตอนสู้กับแมมมอนมากเอ้ยเอ้ยติดอย่างวะตัวอื่นเนี่ยทำไมดูมันไม่ลงทุนยังไงไม่รู้ให้ข้าจัดการเองนี่เฮ้ยแท้ๆโอ้พลังก็ทำไมฆ่าไม่ได้ล่ะฆ่าเป็นล่างไฟอยู่นี่สับผังไม่เจ็บไม่เจ็บครึ่งหลอดแล้วไม่เจ็บเฮ้ยเจ้ายิงมั่วแล้วโอ๊ยกระสุนเอ้ยเอาติดอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยบั๊กเยอะจุงเลยเอามาไปกระโดดคุกเลยเว้ยเอาไปใช่นี่แหละเอลเดอร์สโตนส่งมันมาข้าหวังว่าคงไม่มีรอยขีดข่วนใช่ไหมใช่แล้วแล้วทำไมมีเลือดติดอยู่ล่ะอ๋อใช่จริงๆแล้วมันติดอยู่แล้วนะถ้างั้นคงไม่มีปัญหาอะไรงั้นปล่อยให้ข้าได้ทำงานปิดเส้นทางของลูซิเฟอร์เข้าสู่อีเดนแล้วกันเหมือนที่ข้าได้ให้สัญญาไว้กับเจ้าไปซะเถอะให้ฉันแนะนำนะนายควรจะปิดมันให้แน่นให้สนิทแบบไม่มีใครเข้าออกได้เลยยังหรอกเจ้าคงต้องไปถามซามิลต่อเขามีปัญหาใหม่ให้เจ้าแล้วปัญหาใหม่อีกแล้วเหรอพวกเจ้าได้มันมาแล้ว The Elder Store นั้นถ้าอย่างนั้นข้าวาทาเข้าสวนอีเดนคงจะถูกปิดในเร็วนี้แต่สิ่งที่ข้ากลัวนั้นยังคงมีอยู่พอลูซิเฟอร์ได้ให้สัญญาทางเข้าสวนอีเดนแก่ทูตตนอื่นแล้วตนอื่นเหรอมันคือทูตอสูรเดกอนราชาแห่งความล่มจมโอ้โคเท่มันและพรรคพวกต้องการที่จะเริ่มการชำระล้างสวนอีเดนแห่งนั้นมันก็ดีไม่ใช่เหรอการชำระล้างของเดกอนนั้นหมายถึงการทำให้ทั้งโลกจมอยู่ใต้บาดาลสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มันไม่ต้องการจะต้องหายไปให้ดาวที่มันต้องการแบบนั้นมันคงอยากจะสร้างอาณาจักรบนสวนอีเดนสินะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องรีบไปจัดการมันก่อนที่มันจะสายไปอสูรเดกอนมีอสูรที่จงรักภักดีที่ถูกเรียกว่า Stormcaller ซึ่งพวกมันมีหน้าที่นำพาความล่มจมหากเจ้าหยุดพวกชาวแมนและผู้ติดตามพวกมันได้พวกเจ้าก็จะจัดการราชาของพวกมันได้ไม่ยากจริงๆฉันชอบนะแนวคิดที่ขจัดอีเดนออกไปตลอดกาลโอเคครับ
งั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกวิวครับไป